ปเจอกันที่หน้าผาฉันมีอะไรจะให้คุณต้มน้ำกาน้ำในบ้านก็มีขยันสร้างแต่เรื่องนะคุณน่ะแต่มันแน่ลงกว่าอารมณ์เสียดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะถ้าไม่ทำหกใส่คุณเหมือนเขาที่แล้วหรอกเผื่อพลาดไงคุณต้องอะไรกาแฟที่ฉันชงอร่อยไหมก็ดีนะคุณเป็นกาแฟที่มีกลิ่นไหม้แล้วก็แปลกๆดีไม่เคยกินกาแฟแบบนี้นี่ไม่ใช่แค่กาแฟนะฉันทำอาหารเช้าให้ด้วยอะสุดยอดว่าจะทักตั้งนานแล้วว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอาหารแน่คุณฉันก็มีปัญญาทำแค่นี้แหละทำอาหารไม่เป็นแต่อยากทำให้ตอบแทนคุณอะที่คุณดูแลฉันเมื่อคืนกินกินไปเถอะถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายที่ฉันจะทำให้คุณทานก่อนที่ฉันจะกลับกรุงเทพเรียมผมขอบคุณนะที่คุณช่วยชีวิตผมเมื่อคืนยิ้มอะไรดีใจไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยอ่ะฉันก็จะได้รู้ไงว่าตัวเองมีค่าพอที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างเห็นไหมล่ะฉันมีประโยชน์พอๆกับไส้เดือนเลยขอบคุณนะที่เชื่อใจฉันนะถ้าคุณเป็นอะไรไปพวกสัตว์ป่าคงแย่นะถ้าไม่มีคนดูแลเออคุณผมว่าเรารีบกินดีกว่าจะได้รีบไปไม่ต้องไล่หรอกฉันเนี่ยตัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเดี๋ยวคือผมไม่ไล่คุณที่ผมบอกว่ารีบไปคือผมจะพาคุณไปถ่ายคลิปไวรัลให้เสร็จเพราะเมื่อวานคุณยังถ่ายไม่เสร็จไม่ใช่เหรอก็เนี่ยรีบกินให้เสร็จจะได้รีบไปถ่ายกันจริงนะขอบคุณมากอุ้ยยังเจ็บแผลอยู่นะคุณขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะเต็มใจที่จะตาม